สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2559สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ระหว่างวันที่27ถึง29มิถุนายน2559วันนี้เวลา 9:30 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรค่ายพระราม6ตำบลชะอำอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีทรงเปิดการประชุมนานาชาติว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศความหลากหลายทางชีวภาพและบริการของระบบนิเวศที่มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนนโยบายและการปฏิบัติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558ในการนี้ทรงฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ Perspectives on the 2030 Sustainable Development Agenda and Sustainable Development Goals โดยศาสตราจารย์มาริโอทีทาบูกานอนที่ปรึกษาด้านต่างประเทศของมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรการประชุมนานาชาติครั้งนี้มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมอนสร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติหรือวช.มหาวิทยาลัยสหประชาชาติหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง29มิถุนายน2559เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศความหลากหลายทางชีวภาพและการบริการระบบนิเวศตลอดจนการรับมือกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้นรวมทั้งหาวิธีป้องกันฟื้นฟูและสนับสนุนการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของระบบนิเวศอีกทั้งเป็นเวทีให้นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญจากนานาประเทศได้แลกเปลี่ยนความรู้นำเสนอผลการศึกษาวิจัยและร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ตลอดจนบทเรียนอันเป็นประโยชน์เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการนำไปสู่การสร้างความยั่งยืนในอนาคตโดยมีนักวิชาการผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศและผู้แทนจากศูนย์การเรียนรู้ในภูมิภาคเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจากประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกว่า20ประเทศอาทิไทยลาวกัมพูชาเวียดนามเมียนมาและสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมประชุมประมาณ300คนในงานยังมีการนำเสนอผลงานวิชาการและการจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆอาทิการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกรมทรัพยากรน้ำและกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมโอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้สมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายจักรยานในโครงการปั่นน้ำใจปั่นสู่ฝันจักรยานเพื่อน้องครั้งที่2จำนวน 1,500 คันเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558เพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจำนวน60โรงโรงเรียนละ25คันสามนาฬิกา13นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอูหมู่3บ้านป่าละอูตำบลห้วยสัตว์ใหญ่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในการนี้ทรงเปิดอาคารมณีรัตน์ซึ่งร้านจิตรดาสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558เป็นอาคารสูง2ชั้นใช้สำหรับเป็นอาคารเรียนและห้องเรียนคอมพิวเตอร์โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอูเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน206คนครูตำรวจตระเวนชายแดนหรือครูตชด.7นายครูอัตราจ้าง1คนและผู้ดูแลเด็ก2คนนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงและกะรังใช้ภาษาท้องถิ่นและภาษาไทยในการสื่อสารด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาผลการสอบ NT ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3สูงกว่าระดับประเทศทั้ง3ด้านคือด้านภาษาคำนวณและเหตุผลส่วนผลการสอบ O-NET ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ต่ำกว่าระดับประเทศทางโรงเรียนได้ส่งครูไปอบรมเทคนิคการสอนในทุกรายวิชาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรัชบุตรเพชรบุรีและสอนเสริมแก่นักเรียนในช่วงเวลาว่าง
ทั้งยังมีการเรียนเนื้อหาจากการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในโครงการระบบ e-learning ด้วยในปีที่ผ่านมาพบว่านักเรียนเป็นโรคหนอนพยาธิจำนวน37คนเบื้องต้นทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ไปรักษาด้วยการให้ทานยาและให้คำแนะนำแก่นักเรียนและผู้ปกครองในการใช้ห้องน้ำและการรับประทานอาหารด้านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีการปลูกพืชผักสวนครัวอาทิคะน้าพริกถั่วงอกและเพาะเห็ดฟางและมีการเลี้ยงสัตว์เช่นไก่ไข่ไก่พื้นบ้านเป็ดเทศและปลาดุกซึ่งผลผลิตทางปศุสัตว์และผักเพียงพอในการประกอบอาหารกลางวันเลี้ยงนักเรียนแต่ยังขาดแคลนถั่วและผลไม้ทางโรงเรียนจึงได้นำถั่วมาแห้มาปลูกและยังได้เพิ่มพื้นที่ในการปลูกผลไม้มากขึ้นเช่นทุเรียนและกล้วยในการนี้ได้มีพระราชกระแสให้กรมชลประทานดำเนินการจัดหาน้ำให้โรงเรียนและราษฎรบ้านป่าละอูโดยการขุดลอกสระเก็บน้ำของโรงเรียนจำนวน2แห่งขุดลอกสระเก็บน้ำประจำหมู่บ้านป่าละอูจำนวน1แห่งและขุดลอกฝายห้วยป่าเลาพร้อมปรับปรุงระบบส่งน้ำและอาคารประกอบเพื่อสนับสนุนน้ำในการอุปโภคบริโภคการเกษตรและกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของโรงเรียนและชาวบ้านป่าละอูได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอด้านการส่งเสริมอาชีพสอนนักเรียนทำผลผลิตต่างๆมาแปรรูปอาทิฝักข้าวนำมาทำสบู่และโลชั่นและถั่วมะแฮนำมาทำคุกกี้ถั่วมะแฮนอกจากนี้ทางวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลได้เข้าไปสอนทำผ้าเช็ดมือพวงกุญแจตัดผมและซ่อมจักรยานเวลา 15:16 เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมากหมู่8ตำบลศาลาไลอำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โรงเรียนนี้สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่14จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2546เป็นสาขาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาโดยจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีครูตชด.7นายครูพี่เลี้ยง2คนและผู้ดูแลเด็ก1คนมีนักเรียนรวม160คนนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงในจำนวนนั้นมี12คนเป็นสัญชาติเมียนมาด้านการเรียนการสอนจากผลการประเมินความสามารถทักษะภาษาไทยของนักเรียนด้านการอ่านพบว่าการอ่านอยู่ในระดับอ่านไม่ออกตามเกณฑ์ทางโรงเรียนมีการแก้ไขปรับปรุงโดยการอ่านสะกดคำคัดลายมือท่องอาขยานและส่งนักเรียนเข้ารับการอบรมทางวิชาการกับสำนักงานการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ด้านการป้องกันโรคหนอนพยาธิได้ให้ความรู้แก่นักเรียนในเรื่องความสะอาดการป้องกันและการกินยาถ่ายหนอนพยาธิรวมถึงการใช้ห้องน้ำอย่างถูกสุขลักษณะด้านการฝึกอาชีพทางศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดเพชรบุรีกลุ่มพัฒนาสังคมและสวัสดิการเข้าไปส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้การทอผ้าพื้นเมืองจักสานและการตัดผมชายส่วนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีการปลูกพืชผักสวนครัวเช่นกวางตุ้งถั่วฝักยาวคะน้าถั่วมะแฮะและเพาะถั่วงอกรวมถึงการเลี้ยงสัตว์เพื่อเสริมโปรตีนมีการเลี้ยงปลาดุกไก่ไข่เป็ดเทศและสุกรส่วนถั่วเมล็ดแห้งมีไม่เพียงพอแก้ไขโดยหาพื้นที่ว่างเปล่าปลูกเพิ่มเติมและจัดซื้อเพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอต่อการประกอบเลี้ยงนอกจากนี้ทางโรงเรียนยังมีปัญหาเรื่องน้ำคือต้องสูบน้ำจากห้วยแพรกตะลุยมาใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรโดยใช้เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำมาไว้ในถังพักแต่ว่าไม่เพียงพอทางกรมชลประทานและสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.ได้ดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่สำหรับอุปโภคบริโภคโดยดำเนินการก่อสร้างฝายทดแทนให้มีความแข็งแรงและก่อสร้างเพิ่มเติมทั้งยังสร้างสถานีสูบน้ำส่งน้ำไปยังถังพักน้ำของโรงเรียนรวมถึงสร้างระบบกระจายน้ำในแปลงเกษตรของโรงเรียนซึ่งจะทำให้โรงเรียนมีน้ำใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรตลอดทั้งปี